เฮ้ยนายน้ำผลไม้มีประโยชน์ก็จริงนะแต่คงไม่ดีแน่เลยถ้านายดื่มน้ำผลไม้พร้อมกับยาน้ำผลไม้มีฤทธิ์ทำลายเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งทำหน้าที่สกัดกั้นไม่ให้ตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดมากเกินไปเมื่อเอนไซม์นี้ลดลงยาจะมีฤทธิ์แรงขึ้นซึ่งอาจส่งผลร้ายได้และก่อนที่ยาจะซึมเข้ากระแสเลือดนั้นน้ำผลไม้จะต่อต้านการดูดซึมของยาที่ไปใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงหัวใจล้มเหลวมะเร็งและภูมิแพ้ต่างๆดังนั้นรับประทานยากับน้ำเปล่าแหละดีที่สุดแล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ชุดพญาเสือกรมอุทยานตรวจสอบพื้นที่โรงแรมสยามบีชพบบุกรุกที่ดินอุทยานกว่า30ไร่กองใหญ่อบรมวิทยากรระดับหมู่บ้านทำหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดเตรียมคัดเลือกเด็กดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2560ต่อไปนี้พบกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com ชุดพญาเสือกรมอุทยานตรวจสอบพื้นที่โรงแรมสยามบีชพบบุกรุกที่ดินอุทยานกว่า30ไร่เวลา 10:00 นวันที่14มิถุนายน2559นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ทำหน้าที่หัวหน้าชุดพญาเสือศูนย์ปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าชุดปฏิบัติการพญาเสือร่วมกับนายฉลองพันธุนาคินหัวหน้าหน่วยรักษาป่าน้ำตกคลองภูอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองภูเกาะช้างเดินทางไปตรวจสอบเอกสารสิทธิ์นส.3ก.ของโรงแรมสยามบีชเกาะช้างหลังพบว่ามีพื้นที่บางส่วนของโรงแรมอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างซึ่งนายชัยวัฒน์ได้พบกับนายบุญช่วยกุลศรีวรชัยเจ้าของโรงแรมสยามบีชเพื่อขอเข้าตรวจสอบซึ่งนายบุญช่วยกุลศรีวรชัยได้นำเอกสารสิทธิ์มาแสดงพร้อมนำคณะของกรมอุทยานเข้าตรวจสอบการตรวจสอบครั้งนี้นายชัยวัฒน์ได้นำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจสอบพิกัดภาพถ่ายดาวเทียมมาด้วยซึ่งการเดินทางสำรวจได้เข้าตรวจสอบความลาดชันพื้นที่ออกเอกสารสิทธิ์ที่มีจำนวนกว่า50ไร่ซึ่งพบว่าพื้นที่นส.3ก.มีบางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างและพื้นที่ที่มีสภาพสูงชันรวมทั้งมีพื้นที่อยู่ในพื้นที่ป่าดิบชื้นด้วยนายชัยวัฒน์กล่าวว่าหลังเกิดเหตุอาคารโรงแรมสยามบีชถล่มลงมามีการร้องเรียนว่าโรงแรมสยามบีชมีการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างและออกเอกสารสิทธิ์เกินนส.3ก.จึงขอให้นายบุญช่วยกุลศรีวรชัยนำเอกสารนส.3ก.มาแสดงและนำมาตรวจสอบอีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องการสร้างอาคารที่ขวางทางน้ำอีกด้วยซึ่งพบว่าการสร้างอาคารมีการสร้างค่อมถ่ามน้ำไหลและสร้างในพื้นที่ลาดเอียงซึ่งจากการรังวัดของเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างจริงซึ่งเป็นสภาพป่าดิบชื้นมีความลาดเอียงสูงมากถึง 100% และยังไม่มีการใช้ประโยชน์จึงได้หารือกับนายบุญช่วยขอคืนให้กับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างไปเพื่อจะได้ไม่ต้องดำเนินคดีทางด้านนายบุญช่วยกล่าวว่าเรื่องการตรวจสอบที่ดินแห่งนี้ไม่มีปัญหาที่ดินในนส.3ก.มี58ไร่และมีพื้นที่ด้านล่างที่ก่อสร้างโรงแรมมีประมาณ20กว่าไร่ด้านบน50กว่าไร่ซึ่งเป็นที่สูงชันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรทั้งนี้เมื่ออุทยานขอคืนก็พร้อมจะคืนให้แต่ขอหารือกับญาติพี่น้องก่อน
แต่ทุกอย่างน่าจะไม่มีปัญหาพร้อมจะคืนให้ซึ่งเป็นความตั้งใจอยู่แล้วแต่มีเงื่อนไขว่าห้ามนำไปใช้ประโยชน์ใดๆขอให้เก็บไว้เป็นจุดชมวิวที่สวยงามซึ่งที่ดินแห่งนี้เป็นมรดกตกทอดจากครอบครัวส่วนการมอบคืนนั้นขอให้มีการหลั่งวัดให้แน่นอนแล้วจะเดินทางไปมอบให้กับอธิบดีกรมอุทยานโดยตรงซึ่งทางครอบครัวไม่ต้องการค้าความกับใครเพราะเสียเวลาพูดคุยกันตรงไปตรงมาดีกว่าเนื่องจากเราเนี่ยเข้ามาในพื้นที่เพราะว่ามีการร้องเรียนว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีการขวางทางน้ำ อาคารต่างๆที่ถล่มทำให้มีผู้คนบาดเจ็บเราพบว่าในนรสารกอเนี่ยมีพื้นที่บางส่วนที่เข้าไปอยู่ในเขตป่าแล้วก็เป็นมีความลาดชันที่สูงแล้วก็มีสภาพป่าที่ยังเป็นป่าดิบชื้นอยู่นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราสำรวจแนวรอบหลังวัดแล้วก็จุดหนึ่งก็คือเราจับระดับความสูงของระดับน้ำทะเลว่าจุดสูงสุดของพื้นที่ที่เขาขอใช้เป็นนรสารกอเนี่ยสูงระดับไหนเราตรวจพบว่ามันเป็นพื้นที่ที่สูงมากแล้วก็มีความลาดชันเกิน 100% เบื้องต้นก็ได้พูดคุยกับพี่บุญช่วยนะครับท่านก็มีความเห็นตรงกันว่าพื้นที่ที่มันสูงแล้วก็พื้นที่ที่ไม่เคยได้ใช้ประโยชน์เป็นป่าอยู่แล้วเนี่ยทางเขาขอปรึกษากับครอบครัวแล้วก็ทางกรุงศรีว่าอาจจะเป็นแนวทางที่กรมเนี่ยได้รับความอนุเคราะห์แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่จะอาจจะได้คืนพื้นที่บางส่วนผมดูด้านล่างนี้ที่ใช้ประโยชน์อยู่เป็นประมาณเพียงแค่20กว่านะครับอาจจะถึง30ไร่เราอาจจะได้คืนเกือบครึ่งกับในส่วนนี้ก็อาจต้องดูว่าพี่บุญช่วยเนี่ยเขายินดีหรือไม่นะครับถ้าไม่ยินดีเนี่ยเราต้องดำเนินการตามกฎหมายคือแจ้งความดำเนินคดีว่าพื้นที่บางส่วนที่มันลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่อุทยานแล้วก็มีการนำเอกสารที่ไปออกนรสารกอเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่ลุกล้ำเข้าไปในเขตอุทยานในป่าเป็นป่าดิบชื้นครับเดิมเนี่ยอุทยานพื้นที่บริเวณเกาะช้างทั้งหมดนะครับมีพื้นที่กันออกหลายจุดด้วยกันนะครับประมาณพื้นที่ประมาณเกือบ 40,000 ไร่ในพื้นที่การออก 40,000 ไร่เนี่ยเอกชนประชาชนสามารถใช้ประกอบอาชีพได้ทุกเรื่องนะครับแต่ในส่วนนี้อยู่ในเขตอุทยานทั้งหมดนะครับแต่ว่าเมื่อตรวจสอบเอกสารเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่เขาเคยมีสพ.แล้วก็มีนรส.กอ.อยู่เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์เป็นสวนมะพร้าวดั้งเดิมนะครับน่าจะอยู่ในช่วงของการประกาศก่อนประกาศอุทยานเมื่อปี25ดูจากภาพถ่ายนะครับปี25เนี่ยเขามีสวนมะพร้าวแล้วอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพี่บุญช่วยเขากองใหญ่อบรมวิทยากรระดับหมู่บ้านทำหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ชั้น2ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายชัยวัฒน์โอชนานนท์นายอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานเปิดการประชุมวิทยากรระดับหมู่บ้านเพื่อทำหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนในพื้นที่มีหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายปกครองทหารสาธารณสุขผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมจำนวน20หมู่บ้านหมู่บ้านละ4คนจากตำบลไมลูดตำบลคลองใหญ่และตำบลหาดเล็กนายสุชาติดื้อล้อปลัดอาวุโสอำเภอคลองใหญ่กล่าวว่าการอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างวิทยากรระดับพื้นที่เพื่อที่จะได้นำความรู้จากการอบรมไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจในบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศมีกลไกสำคัญที่จะเป็นหลักประกันให้แก่สังคมในช่วงเปลี่ยนผ่านในระยะเวลา5ปีแรกเมื่อมีรัฐสภาชุดแรกตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและกลไกดังกล่าวควรที่จะกำกับดูแลและบริหารราชการแผ่นดินและสร้างเสริมเสถียรภาพให้แก่ผู้นำฝ่ายบริหารได้แต่การมีกลไกดังกล่าวเป็นประเด็นสำคัญที่สมควรให้ประชาชนเป็นผู้พิจารณาตัดสินผ่านกระบวนการทำประชามติและนำไปเผยแพร่ในการประชุมหมู่บ้านของตนต่อไปแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร0908181828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร0841481488
1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.จังหวัดตราดเตรียมคัดเลือกเด็กดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2560นายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดแจ้งว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กดีเด่นในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2560เพื่อร่วมมือกับรัฐบาลในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเพื่อคัดเลือกเด็กดีเด่นซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยคุณธรรมคุณภาพมีความรู้ความสามารถมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสังคมและประเทศชาติและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้กระทำความดีและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไปทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งประวัติและผลงานมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราภายในวันที่29 กรกฎาคม 2559จังหวัดตราดกำหนดจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้กรอบแนวคิดประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ70ปีส่งของราชนายชันศักดิ์ทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีวันที่9 มิถุนายน 2559รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้คนไทยได้แสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณไปสู่นานาประเทศโดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมใจการจัดกิจกรรมให้สมพระเกียรติและให้เกิดความพร้อมเพียงกันทั่วประเทศจังหวัดตราดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตราดจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2559ภายใต้แนวคิดประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ70ปีส่งของราชขึ้นในวันที่24 มิถุนายน 2559เวลา 9:00 น.ณหอประชุมโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์อำเภอเมืองจังหวัดตราดโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายารักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดการแสดงของเยาวชนกิจกรรมการประกวดทูบีนัมเบอร์วันการประกวดแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันแดนซ์โซไซจังหวัดตราดทั้งนี้จึงขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนที่สนใจร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าวโดยขอให้สวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรม